ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home: Survive คลิปนี้จะมาพูดถึงแผนที่ใหม่ที่จะมีการอัปเดตต่อจากสุสานรถและการอัปเดตอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นสกินใหม่สปอยตัวละครใหม่ทั้งฝั่งคนและฝั่งผีเปิร์กใหม่โดยจะมาพูดในส่วนของด่านใหม่ก่อนสำหรับแผนที่ใหม่ในแพท16นี้จะเป็นโรงพยาบาลล้างตึก B แผนที่นี้มีการบอกไว้ว่าพื้นที่จะเพิ่มความกว้างและชั้นที่มากขึ้นโดยหลังจากคำใบ้มี3ชั้นมันมืดมากบันไดเลื่อนสรุปแล้วก็คือโรงพยาบาลล้างตึก B นั่นเองที่จะอัปเดตต่อจากสุสานรถก็ต้องมาดูในตัวเกมหลังจากการอัปเดตอีกทีว่าด่านนี้จะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นในการเล่นต่อไปคือการสปอยตัวใหม่อย่างแรกพูดถึงฝั่งผู้รอดชีวิตก็คือนางพยาบาลสำหรับนางพยาบาลจะปรากฏให้เห็นในโปสเตอร์เท่านั้นยังไม่มีการปรากฏในส่วนอื่นๆต่อไปก็คือฝั่งผีมีการหลุดสปอยก็คือผีกระสือโดยที่อยู่ในภาพการอัปเดตภาษาเกาหลีในแพท16ผีกระสือตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับในเรื่องนั่นก็คือผีกระสือยายสายที่คอยกัดกินลำไส้ของเหล่าสัตว์ที่จะเจออยู่ในป่าและจะมีการอัปเดตข้อมูลสถานะตัวละครและแท่นพิธีในหน้าให้โหมดผู้ชมอัปเดตต่อไปก็คือเปิร์กใหม่โดยอัปเดตมาทั้งฝั่งผีและฝั่งคนเริ่มจากฝั่งคนกันก่อน Never Give Up คือเปิร์กไม่ยอมแพ้เมื่อถือวิญญาณแต่ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นเพิ่มขึ้นส่วนในฝั่ง Specter หรือฝั่งผีจะเป็น Infected Wound คือเปิร์กแผลติดเชื้อเมื่อโจมตีผู้รอดชีวิตจะไม่สามารถใช้เข็มฉีดยาได้เป็นระยะเวลา20วินาทีต่อไปจะมีการอัปเดตของสกินแฟชั่นประจำสัปดาห์ Survival List ผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายโดยจะมีออฟติมนาเป้ยูริปิงเจนที่จะมาในแพท16จะมีการแก้ไขในส่วนบั๊กและปัญหาอื่นอีกมากมายโดยจะอัปเดตภายในวันที่22กรกฎาคมนี้เรียกได้ว่าอัปเดตมาเยอะมากในแพท16รวมทั้งมีการหลุดสปอยข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ